ผู้หญิงไทยให้อุ้มบุญให้นะคะทีนี้ธุรกิจในครั้งนี้เนี่ยเมื่อเกิดขึ้นในบ้านเรานะคะล่าสุดตำรวจได้สนธิกำลังบุกเข้าไปค้นเป้าหมายทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนะคะคุณผู้ชมจับกุมขบวนการอุ้มบุญข้ามชาติได้ถึง10คนรวมๆแล้วเนี่ยมีเงินหมุนเวียนอยู่กว่า100ล้านบาทเลยนะคะแพทยสภาพร้อมที่จะเอาผิดแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ด้วยเนี่ยค่ะเรื่องราวนี้เลยค่ะที่การแพทยสภาพลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญก็ต้องบอกเลยแหละว่าการจับกุมขบวนการรับจ้างอุ้มบุญมีผู้เกี่ยวข้องทั้งชาวจีนและชาวไทยเรื่องนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของแพทยสภานะคะว่ามีแพทย์เข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้หรือไม่และขัดกับพรบ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์พุทธศักราช2558หรือกฎหมายอุ้มบุญหรือเปล่านะคะถ้าหากพบว่ามีแพทย์เข้าไปเกี่ยวข้องในส่วนของแพทยสภาจะพิจารณาลงโทษได้ในลักษณะการพักทันพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์โดยพิจารณาเป็นรายกรณีไปนอกจากนี้หากไปเกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญามีโทษทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะแต่ปัญหาคดีเหล่านี้เนี่ยสอบสวนเอาผิดกันยากเพราะส่วนใหญ่มักจะสมยอมคือเลขาธิการแพทยสภาเนี่ยก็บอกด้วยนะคะว่าก่อนที่จะมีการแก้ไขกฎหมายอุ้มบุญเนี่ยพบว่ามีการกระทำความผิดและเข้าสู่การพิจารณาของแพทยสภาแล้วจำนวนหนึ่งนะคะก็มีการลงโทษโดยการเพิกถอนใบอนุญาตไปก่อนหน้านี้เนื่องจากมีพฤติกรรมรู้อยู่แก่ใจคือเจตนาและก็มีผลประโยชน์ร่วมด้วยนอกจากนี้ยังมีเคสที่พักใช้ใบอนุญาตเนื่องจากทำอุ้มบุญแต่ไม่รู้ว่ามีกระบวนการรับจ้างอุ้มบุญอยู่และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของแพทยสภาแล้ว5รายในจำนวนนี้เนี่ยมี2รายที่การพิจารณาใกล้จะแล้วเสร็จด้วยทีนี้มาดูอีกข้อมูลหนึ่งจากตำรวจค่ะตำรวจเนี่ยบอกว่าเดิมทีเนี่ยแผนการที่เขาเรียกว่าขบวนการอุ้มบุญจะมีการฝังตัวอ่อนและคลอดในบ้านเราคือในไทยแต่เนื่องจากหลังจากที่ออกพระราชบัญญัติการอุ้มบุญเมื่อปี2558ขบวนการนี้ก็เลยปรับแผนค่ะปรับแผนยังไงปรับแผนด้วยการให้หญิงสาวในบ้านเราไปฝังตัวอ่อนจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วกลับมาพักที่บ้านพออายุครรภ์เริ่มใกล้คลอดสัก 7-8 เดือนก็ค่อยส่งตัวไปคลอดที่จีนซึ่งตำรวจก็บอกนะคะว่าชาวจีนที่ต้องการมีลูกแต่กฎหมายในบ้านเขามีกฎหมายที่ห้ามอุ้มบุญเขาก็เลยเดินทางมาทำในบ้านเราและตำรวจก็ยังต้องเร่งสืบสวนด้วยว่ามีสถานประกอบการที่เป็นสถานพยาบาลใดในไทยที่ไปเกี่ยวข้องบ้างเบื้องต้นพบ9แห่งแล้วก็เร่งสอบว่ามีกลุ่มแพทย์ที่ไปเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้หรือเปล่านะคะเนื่องจากขณะเข้าไปตรวจค้นเนี่ยพบอุปกรณ์การแพทย์ไม่ว่าจะเป็นตู้อบทารกที่แบบเพิ่งคลอดเนี่ยนะคะแล้วก็อุปกรณ์หลายอย่างเลยแล้วต้องไปรอสอบสวนหญิงสาวอุ้มบุญทั้งหมดจึงจะทราบข้อมูลที่ชัดเจนคือการไปตรวจค้นในครั้งนี้พบหญิงคนนึงยังตั้งครรภ์อยู่ด้วยนะคะซึ่งก็เลยเป็นเรื่องราวที่ถือเป็นข่าวใหญ่เลยตลอดเมื่อวานนี้คือพระราชบัญญัติอุ้มบุญอย่างที่เราทราบกันเนี่ยมีออกมาตั้งแต่ปี2558แล้วก็อย่างที่คุณวิชาอธิบายให้ฟังไปนะคะคือจะทําได้ก็ต่อเมื่อสามีภรรยาคู่หนึ่งที่มีบุตรยากแล้วต้องการที่จะใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการที่จะมีลูกแต่ว่าต้องเป็นไข่ของคนที่เป็นแม่แล้วก็เป็นอสุจิของคนที่เป็นพ่อเท่านั้นแล้วก็ต้องจดทะเบียนสมรสกันด้วยใช่ไม่สามารถเป็นไข่ของคนที่มารับอุ้มบุญแทนได้นะคะแต่ว่าคนที่จะมารับอุ้มบุญแทนได้เนี่ยถ้าตามกฎหมายเนี่ยก็คือต้องเป็นญาติของทางฝั่งพ่อหรือทางฝั่งแม่ที่เป็นรุ่นเดียวกันแต่นี่ไม่ได้เป็นญาติกันเลยแค่มีแคตตาล็อกด้วยนะให้เลือกว่าผู้หญิงคนไหนหน้าตาดีแล้วคัดไข่จากผู้หญิงคนไหนเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเข้าข่ายเรื่องของการค้ามนุษย์นะคะและพฤติการที่เขาทำกันก็คืออย่างที่บอกค่ะจะมีการเดินทางออกไปแล้วก็ฝังตัวไข่ฝังอสุจินะคะแล้วก็เดินทางกลับมาพักที่บ้านเราแล้วหลังจากนั้นก็จะเหมือนมาดูอีกทีนึงอะว่าจะเดินทางไปคลอดที่จีนหรือว่าจะคลอดที่ไหนได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทํากันเป็นขบวนการแล้วก็ผิดกฎหมายแน่นอนผิดเรื่องของมนุษยธรรมด้วยนะคะวันนี้เราเลยจะพาไปไล่เรียงกันว่าวิธีการขบวนการนี้เนี่ยเขาทํากันอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามจากรายงานนี้กันเลยค่ะปฏิบัติการตํารวจปราบปรามการค้ามนุษย์พร้อมด้วยตํารวจสอบสวนกลางเข้าทลายเครือข่ายแก๊งอุ้มบุญข้ามชาติกว่า10จุดนำมาสู่การทลายเครือข่ายจัดหาหญิงสาวรับจ้างอุ้มบุญในเขตกรุงเทพมหานครปฏิบัติการนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้10คนเป็นชาวจีน3คนคนไทย6คนขณะที่อีก1คนหนีไปยังประเทศจีนเบื้องต้นถูกทางการจีนควบคุมตัวไว้นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมผู้ร่วมขบวนการได้กว่า29รายโดยมีหญิงสาวรับอุ้มบุญ7คน
และพบว่ามีเด็กอุ้มบุญของเครือข่ายนี้ถูกส่งไปยังจีนแล้ว14คนขบวนการเนี่ยคือขบวนการที่เป็นขบวนการของต่างชาตินะครับมาจ้างหญิงไทยในการอุ้มบุญนะครับที่เราเรียกว่าอุ้มบุญนะครับก็พอเราก่อนกฎหมายออกเนี่ยนะครับก่อนกฎหมายออกก็จะทำในประเทศไทยก็หมายถึงว่ามีการฝังตัวอ่อนมีการฝากครรภ์มีการคลอดที่ในประเทศไทยพอกฎหมายฉบับนี้ใช้เมื่อปี58กระบวนการแผนรัศกรรมเนี่ยก็เปลี่ยนไปก็คือไปฝังตัวอ่อนประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็เข้ามาฝากครรภ์ในประเทศไทยแล้วก็พอจะคลอดก็ไปคลอดประเทศปลายทางกระบวนการอุ้มบุญข้ามชาติมีนายทุนชาวจีนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายจ้างกลุ่มนายหน้าคนไทยติดต่อชักชวนหญิงสาวมารับจ้างตั้งครรภ์เพื่อทำการอุ้มบุญโดยจะพาหญิงสาวไทยไปรับจ้างอุ้มบุญเดินทางไปปลูกฝังตัวอ่อนที่คลินิกในประเทศลาวและกัมพูชาซึ่งหญิงไทยที่จะมารับจ้างตั้งครรภ์แทนนั้นจะได้รับค่าจ้างประมาณ 300,000 ถึง 450,000 บาทต่อการตั้งครรภ์1ครั้งและหากเป็นลูกแฝดจะมีรายได้มากกว่านี้ทีมข่าวเคยรับทราบข้อมูลและลงพื้นที่ตรวจสอบคลินิกแห่งหนึ่งในเวียงจันทน์ประเทศลาวซึ่งเป็นคลินิกรับเพาะเชื้อตัวอ่อนโดยจะมีหญิงสาวและนายแพทย์จากไทยเดินทางมาเพาะตัวอ่อนก่อนจะเดินทางกลับมาพักในประเทศไทยผ่านเส้นทางด่านศุลกากรเข้ามาพักตามบ้านพักที่เครือข่ายจัดหาไว้ปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าที่เข้าจับกลุ่ม10จุดประกอบด้วยหมู่บ้าน2แห่งเขตลาดพร้าวเขตวังทองหลาง3จุดมินบุรี1จุดคลองสามวา1จุดบางบอน1จุดอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี1จุดและอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยอีก1จุดนอกจากนี้เจ้าที่ยังพบสถานบริการทางการแพทย์ในไทย9แห่งมีส่วนช่วยเหลือและทำข้อได้กับขบวนการอุ้มบุญซึ่งต้องขยายผลเครือข่ายนี้ต่อไปเราได้ข้อมูลว่ามีสถานพยาบาลที่ได้ขออนุญาตเราไว้แล้วเนี่ยเกี่ยวข้องในกรณีนี้ประมาณ9แห่งนะครับซึ่งมีทั้งโรงพยาบาลและคลินิกเดี๋ยวเราจะร่วมกันไปตรวจสอบนะครับในท่านอย่างเด็กโดยอาศัยเทคโนโลยีที่เกิดจากอาศัยเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์เนี่ยก็วางระบบไว้ที่จะสามารถจะตั้งครรภ์แทนได้ตามกฎหมายนะครับเบื้องหลังปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าที่ได้แกะรอยขบวนการตั้งแต่ปี2555ซึ่งมีนายหน้าติดต่อหญิงสาวเพื่อรับอุ้มบุญในเวลานั้นราคาตั้งแต่ 100,000 ถึง 450,000 บาทขณะที่นายหน้าจะได้รับค่าจ้างเป็นเดือนละ 15,000 บาทและมีรายได้พิเศษแต่ละครั้งขบวนการนี้จะจ้างหญิงสาวอุ้มบุญมาแล้วกว่า100คนกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆในหลายจังหวัดและมีเด็กคลอดจากขบวนการอุ้มบุญส่งนอกประเทศไปแล้วกว่า50คนเบื้องต้นเจ้าที่ตรวจยึดทรัพย์สินจากการกระทำความผิดอาทิรถยนต์16คันมูลค่า15ล้านบาทบ้านพักและบริษัทของผู้ต้องหาย่านลาดพร้าวอีก2หลังมูลค่ากว่า20ล้านบาทรวมถึงทรัพย์สินอื่นอีกกว่า100ล้านบาทโดยจะขยายผลเครือข่ายนี้ต่อไป